สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆเย็บปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กนะคะซึ่งจะเป็นการสอนแบบละเอียดเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กในทุกๆขนาดได้เลยนะคะค่ะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้คุณสิได้สอนถักตัวกระเป๋าปิ๊กแป๊กไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหากเพื่อนคนไหนสนใจวิธีการถักก็สามารถไปดูได้เลยนะคะแต่คลิปนี้นะคะก็จะแยกออกมาเฉพาะเป็นการเย็บปากเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูเฉพาะวิธีการเย็บปากกระเป๋านะคะค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างของกระเป๋านะคะที่เราเย็บปากปิ๊กแป๊กติดแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อเราถักกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำกระเป๋ามาเย็บปากนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ไปดูวิธีการเย็บกันเลยนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆอ่ะตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นด้านข้างใช่ไหมคะรอยตะเข็บตรงนี้นะคะก็ให้เราทำเครื่องหมายตรงด้านข้างตรงนี้เอาไว้เอาเศษไหมใส่ไว้แบบนี้ค่ะค่ะเพื่อนจะผูกก็ได้เนาะหรือว่าไม่ผูกก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะทำแบบนี้แล้วเราก็จะทำอีกด้านหนึ่งนะด้านข้างแบบนี้เลยผูกไว้จะได้ไม่หลุดปั๊บก็จะได้ตำแหน่งด้านข้างของกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนหากึ่งกลางของกระเป๋าโดยการเอาด้านข้าง2อันนี้ชนกันนะทำง่ายๆเลยครูสิทาทำวิธีง่ายสุดๆพอได้แบบนี้ปั๊บชนกันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะผูกไว้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางอีกด้านหนึ่งเนาะปั๊บค่ะจากนั้นฝั่งทางนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะปั๊บเราก็จะได้ตำแหน่งของตัวกึ่งกลางของกระเป๋าและด้านข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็จะได้แบบนี้ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาดูกึ่งกลางของตัวปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กนะคะตรงนี้จะเป็นด้านข้างใช่ไหมคะสองข้างนี้จะไม่มีปัญหาเนาะก็เพื่อนสังเกตตรงนี้นะว่ารูที่สำหรับเย็บอะค่ะของเพื่อนมีกี่ช่องนะคะก็ให้ทำการทำเครื่องหมายในรูที่เป็นตรงกลางเอาไว้นะคะอย่างของกุศิอันเนี้ยนับแล้วได้33ช่องนะคะดังนั้นนะคะตรงกลางก็จะอยู่ที่ช่องที่เท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะก็จะทำเครื่องหมายเอาไว้ตรงกลางก็จะอยู่ที่ช่องที่17นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสีก็ผูกไว้แบบนี้เลยก็จะเป็นตรงกลางพอดีเนาะอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันค่ะอีกฝั่งนึงเราก็ทำเหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ตรงกลางของปากกระเป๋าแล้วก็ตรงกลางของตัวกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาเริ่มเย็บกันเลยนะคะให้เพื่อนๆร้อยเข็มกับไหมนะเข้าด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็ทิ่มไปตรงตำแหน่งที่เราทำเครื่องหมายด้านข้างเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเอาปากกระเป๋าของเรามาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ร้อยเข้าไปในช่องด้านข้างของกระเป๋าเลยนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนผูกให้แน่นนะคะตรงนี้ผูกติดเลยนะคะผูกให้แน่นไปเลยให้ตำแหน่งตรงกับที่เรามาร์กเอาไว้นะแบบนี้ค่ะค่ะพอผูกให้แน่นเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นกรรไกรปักเลยนะคะเพื่อนก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้อ่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรามาทำเหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นด้านข้างตรงนี้นะคะก็ทิ่มเข็มไปในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล
แล้วเราก็เย็บติดกับด้านข้างแบบนี้เลยนะคะผูกติดกับด้านข้างปึ๊บผูกให้แน่นนะคะจะได้ไม่ขยับหรือว่าเพื่อนๆจะเย็บเป็น2รอบก็ได้นะคะแล้วแต่จะสะดวกนะไม่ให้มันเคลื่อนตรงนี้ครับค่ะตัดไหมเลยก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ด้านข้างของกระเป๋าก็เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆยังเหลืออีก2จุดที่เราจะทำการมาร์กนะตรงนี้เป็นตรงด้านตรงกลางของกระเป๋าใช่ไหมคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะตรงนี้นะเราก็ล็อกติดกับปากกระเป๋าตรงนี้ค่ะที่เราทำเครื่องหมายเอาไว้นะตัวนี้เข็มนี้อาจจะเข้าไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะเราก็จะล็อกปิดโอเคค่ะจากนั้นนะตรงนี้เราก็ทำการล็อกเลยนะคะเพื่อนเย็บล็อกติดกับปากกระเป๋าเลยนะคะจับตำแหน่งตรงกลางไว้ให้ตรงกันนะคะแบบนี้ค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จัดการนะคะล็อกตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะให้มันตรงกันแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็เริ่มนะคะค่ะจากนั้นเราก็ล็อกไหมเนาะแล้วเราจะไปทำอีกด้านหนึ่งจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะปึ๊บค่ะเราตัดออกตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะเราจะล็อกปากกระเป๋าติดกับหูกระเป๋าเอ้ยปากกระเป๋าติดกับงานเนาะตรงกลางนะคะเพื่อนก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะได้ตำแหน่งคร่าวๆของปากกระเป๋าเราแบบนี้นี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนดันตัวปากกระเป๋าเราแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มันเข้ามาอยู่ในร่องตรงแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ใช้ตัวกรรไกรก็ได้นะคะหรือว่าเหล็กแบนๆนะคะดันตัวงานของเราเข้าไปแบบนี้นะคะค่ะพอเราดันเข้าไปนะคะเพื่อนตัวที่เราดันเข้าไปนะคะเราอาจจะเอาเหล็กแบนๆก็ได้นะคะอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นแบนๆนะดันเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนก็เย็บเลยนะคะเนี่ยทะลุเย็บทะลุแบบนี้ค่ะผูกไว้ขั้นตอนนี้อาจจะจุกจิกนิดนึงนะคะก่อนที่จะได้เย็บเนาะถ้าเป็นวิธีของคุณสิค่ะปั๊บเราดันเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เนาเลยคันนี้เนาแบบคร่าวๆเลยเนาก็คือวิธีการเย็บล็อกคาดตำแหน่งเนาะแบบคร่าวๆก่อนที่เราจะเย็บค่ะเพื่อนจะแบบนี้ขออภัยค่ะเนี่ยค่ะจะแบบนี้นะคะได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้พอมาถึงตรงกลางตรงนี้มันก็จะเย็บไม่ได้มันก็จะสอดเข้าไปไม่ได้แล้วใช่ไหมก็เพื่อนๆก็จัดการตัดออกเลยนะคะตัดที่เราผูกไว้เลยเพราะว่าเราได้ทำการล็อกตำแหน่งด้านฝั่งทางนี้ไว้แล้วนะคะเพราะนั้นตรงกลางมันก็จะไม่เคลื่อนแล้วค่ะเพื่อนก็ทำแบบนี้นะดันเข้าไปแล้วก็จัดการเนาไปเลยนะถ้าตรงนี้ไม่เข้าไปข้างในเราก็ดันให้เขาเข้าไป
นะคะปั๊บเลยค่ะค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะหมายถึงว่าเย็บแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือเย็บเนาให้รอบชิ้นงานเลยนะคะค่ะเย็บเลยนะคะค่ะอันนี้เราก็เนาจนรอบปากกระเป๋าแล้วนะคะการเนาเนี่ยค่ะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆ นะคะจะใช้ความถี่ความห่างแล้วแต่เพื่อนๆจะมั่นใจเลยอันนี้ของกุศินะท่านเพื่อนสังเกตกุศิเนาถี่เลยนะคะค่ะถ้าสังเกตนะคะถ้าเราทำไม่ผิดนะอย่าลืมปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กรูของเขาจะอยู่ด้านนอกก็คือด้านชิ้นงานถูกเนาะส่วนด้านที่ไม่มีรูนะคะจะอยู่ด้านในคราวนี้จะมาถึงขั้นตอนการเย็บนะให้เพื่อนๆดันก้นของกระเป๋าเข้าไปแบบนี้วิธีของครูสีเย็บครูสีจะใช้เทคนิคกลับด้านออกมาเย็บแบบนี้นะคะเอาด้านผิดออกมาแล้วตอนนี้นะด้านในอยู่ด้านนอกแล้วอันนี้เราก็จะมาเริ่มการเย็บเลยนะคะเมื่อเราเนาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาของงานเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเย็บนะคะเราจะใช้เข็มเย็บผ้าธรรมดาแบบนี้นะคะกับได้สำหรับเย็บผ้าแบบนี้เนาะถ้าใครมีได้สำหรับงานควิ้วอะค่ะก็จะแข็งแรงดีกว่าได้เย็บผ้าเนาะก็ใช้ได้แต่วันนี้กุศิใช้ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใครจะเย็บจากเอ็นใสก็สามารถทำได้โอเคอันนี้กุศิใช้ไหมทั้งหมด2เส้นนะคะเพื่อความแน่นหนามาเรามาเริ่มเย็บกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆทิ่มเข็มไปในกระเป๋าแบบนี้เราจะเริ่มเย็บจากด้านข้างเลยนะคะแบบนี้ค่ะค่ะทิ่มไปนะคะให้ทะลุตัวปากกระเป๋าเลยนะปึ๊บกระตุกให้ตัวปมนะคะเข้าไปด้านในนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนเย็บโดยการทิ่มเข็มในปากกระเป๋าในช่องถัดไปได้เลยนะเดี๋ยวนะตรงนี้นะคะเราจะค่อยๆทยอยตัดหรือว่าดึงไหมตามไปนะคะปึ๊บนะตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เราเนาไว้เฉยๆนะคะเราจะค่อยๆตัดไปนะคะพอเราเย็บอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะโผล่อย่างนี้แล้วเนาะก็ให้เราทิ่มเข็มลงไปในช่องที่อยู่ในปากกระเป๋าแบบนี้นะแล้วก็ให้มาทะลุลงในตัวเนื้อกระเป๋าของเราเนาะตัวเนื้องานของเราแบบนี้ค่ะครับค่ะเพื่อนก็ดึงแรงมือให้พอดีนะคะให้แน่นเลยโอเคอ่ะแล้วก็ทิ่มสวนกลับคืนไปใหม่นะคะทิ่มจากตัวกระเป๋าไปหาปากกระเป๋าปึ๊บค่ะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะคะไอตัวไหมที่เราเนานะคะเราก็ค่อยๆขยับออกไปทีละนิดนะคะค่ะแล้วเราก็ทิ่มลงนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็เย็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยค่ะแบบนี้นะไปให้โจนมาถึงริมฝั่งนี้นะคะโดยการค่อยๆนะคะค่อยๆถอดไหมที่เราได้ทำการเนาเอาไว้ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนเย็บไปเลยนะคะค่ะพอเราเย็บมาถึงตรงฝั่งนี้แล้วนะเราเอามาดูกันอีกทีนะคะเย็บเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เย็บมาจนถึงฝั่งนี้แล้วนะคะค่ะ
งานของเราออกมาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะสีเย็บนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเหมือนมันเว้นช่องว่างอยู่หนึ่งช่องใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราจะเย็บย้อนกลับนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มช่องที่ยังไม่ได้เย็บนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนก็ทิ่มเข็มแล้วก็เย็บกลับไปเลยนะคะแบบนี้ข้อควรระวังก็คือทิ่มตรงๆให้มันตรงกับรูนะอย่าให้มันไปงัดกับตัวปากตรงนี้เดี๋ยวเข็มเราจะหักนะคะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนเราก็สามารถเย็บแบบใจเย็นๆนะคะแต่ก่อนน่ะครูสีจะไม่ชอบเลยในการเย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊กเวลาลูกค้าจะมาสั่งกระเป๋าปิ๊กแป๊กเนี่ยค่ะก็ไม่ค่อยจะรับทำเลยเพราะว่าขี้เกียจมานั่งเย็บเนาะตอนที่ยังเป็นหน้าร้านอยู่นะคะยังเปิดหน้าร้านอยู่เพราะว่ามันไม่มีเวลาแต่ตอนนี้ค่ะสบายมากทำใจเย็นๆนะคะทำใจเย็นๆลูกค้ามาสั่งก็ทำงานสวยๆนะเย็บสวยๆเย็บดีๆนะคะลูกค้าจะได้ติดใจแล้วก็จะได้กลับมาสั่งเราอีกนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็เย็บแบบนี้นะจนเนี่ยมันจะเติมเต็มแล้วช่องที่ว่างอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะได้ตะเข็บหรือว่าฝีเย็บอะค่ะให้มันเต็มเนาะทำแบบนี้จนมาถึงตรงนี้เลยนะคะค่ะพอเย็บมาถึงตรงนี้แล้วเราเอามาดูกันเนาะว่าเพื่อนๆหน้าตาเป็นแบบไหนค่ะเย็บเลยนะคะค่ะอันนี้จะเห็นว่านะคะเราก็เย็บมาจนครบทุกช่องแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ล็อกไหมแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่ามีไหมนะคะหรือว่ามีได้เย็บกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงอะค่ะก็สามารถจะเย็บกลับไปได้อีกรอบหนึ่งเนาะตามที่เราชอบใจแต่วันนี้ครูสิจะสาธิตให้ดูแค่เพียงการเย็บรอบเดียวนะคะแต่ถ้าเย็บ2รอบอะค่ะมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็จะแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการเย็บ2รอบเนาะค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะแต่ว่ารอบเดียวก็อยู่แล้วนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆล็อกไหมเลยนะคะล็อกไหมแล้วก็ตัดไหมไปเลยนะคะตัดสองรอบเนาะเราก็ตัดไปได้เลยนะคะเรามาชมผลงานของเรากันผลงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะฝั่งทางนี้นะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยเริ่มเย็บจากรูแรกเลยนะคะก็ไล่มานะคะค่ะทำเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆก็จัดก้านให้เรียบร้อยทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะเย็บเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะครูสิก็จัดการเย็บจนครบทั้งสองด้านแล้วนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะฝั่งนี้นะคะปากฝั่งนี้จะเย็บ1รอบนะคะแต่ว่าจะลงในทุกๆช่องนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะครูสิเย็บซ้ำ2รอบนะคะค่ะก็คือไหม2เส้นเย็บไปแบบนี้1รอบแล้วก็เย็บกลับมาอีก1รอบค่ะก็จะได้หน้าตาของปากเป็นแบบนี้นะคะก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ตัวความชัดของเส้นตรงนี้ค่ะก็จะคมชัดขึ้นมานะคะก็เพื่อนๆลองดูเนาะว่าจะเอาชั้นเดียวหรือว่าสองหมายถึงว่ารอบเดียวหรือว่าสองรอบนะคะโอเคค่ะอันนี้คุณสิก็จะเย็บเป็นสองรอบนะคะทั้งสองฝั่งแต่อันนี้ค่ะในคลิปนี้ก็ตั้งใจเอามาให้เพื่อนดูเปรียบเทียบกันว่าเราทำสองรอบกับรอบเดียวค่ะก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะคะ
คค่ะค่ะเมื่อเราเย็บปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้เพื่อนๆ นะดันตูดกระเป๋ากลับมาแบบนี้ป๊าบนะคะก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะด้านที่เป็นด้านที่เรียบๆเนาะไม่มีรูนะไม่มีรูก็จะอยู่ด้านในของกระเป๋าส่วนที่เราเย็บเมื่อกี้ค่ะก็จะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นมาเราลองมาปิดดูซิปิ๊กแป๊กของเราโอเคไหมเนี่ยค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้กระเป๋าน่ารักน่ารักออกมาละสวยน่ารักเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆป๊าบแบบนี้ค่ะค่ะกระเป๋าปิ๊กแป๊กแบบง่ายๆของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเรามาลองปิดดูป๊าบก็จะได้กระเป๋าที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะทำได้นะคะแล้วก็สามารถทำใช้หรือว่าทำขายหรือว่าทำแจกก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะเอาไปต่อยอดนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบใจงานฝีมือแบบนี้อีกนะคะเรามาเจอกันที่นี่เป็นประจำและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะกดติดตามช่องของครูศรีเอาไว้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาอัพคลิปนะคะมันจะได้แจ้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของเพื่อนๆและสำหรับเพื่อนๆคนไหนดูคลิปแล้วมีข้อสงสัยประการใดนะคะหรือว่าอยากจะให้ครูศรีมาสอนถักอะไรนะคะก็เขียนคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะใต้คลิปนี้เนาะดูแล้วเข้าใจไหมหรือว่าดูแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนค่ะครูศรีจะเข้ามาอ่านนะคะแล้วก็จะรวบรวมข้อคิดเห็นเอามาสอนหรือว่าเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ